หมอจะแต่งงานกับลูกสาวผมได้อคติที่เงิน60ล้านมันน้อยเกินไปค่าของคนมันตีเป็นเงินไม่ได้หรอกนะครับผู้ชายที่ถึงได้ที่เงินเลิกกับวัดซะไม่มีผู้ชายคนไหนรักนุ่นเหมือนที่ผมรักเราสองคนไม่มีทางรักกันได้หรอกครับเธอเป็นเจ้าหนี้ผมเป็นลูกหนี้ฉันได้ลบไปจดทะเบียนกับผู้ชายแห่งตัวอย่างคุณเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะถ้าไม่ใช่เพื่อเงินแล้วเพื่ออะไร